สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับใบไม้ต้นไม้นะคะในระยะไกลๆบางครั้งเราก็เขียนเส้นนะคะเป็นเส้นเนี่ยหยักเพื่อแทนค่าของใบไม้บางต้นก็จะมีความแหลมคมนะคะเราก็จะใช้วิธีเขียนเป็นเส้นแหลมๆหรือบางอันเป็นพุ่มเราก็เขียนเป็นอย่างนี้ค่ะหรือบางอันบางช่วงเป็นรากแสดงลักษณะต่างๆเราก็เอาเส้นสื่อโดยการถึงบอกความแข็งแรงหรือการแตกแยกของรากนะคะหรือของใบหรือเขียนต้นหญ้าแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเส้นหลายๆชนิดนะคะเพื่อมาประกอบกันทีนี้เรามาดูการทับต้นไม้เลยนะคะอย่างสมมติว่าเป็นรูปทรงอย่างนี้ใช่ไหมคะรูปทรงหยดน้ำอย่างที่ครูเคยบอกแล้วว่าลำต้นที่ติดดินจะกว้างกว่านะคะลำต้นที่อยู่ด้านบนแสงอาทิตย์มาทางนี้นะคะที่เคยบอกกันแล้วว่าวัตถุอันไหนเป็นทรงอะไรเงาก็จะเป็นทรงนั้นเราก็เติมเงาประมาณนี้นะคะที่พื้นดินเหมือนกันก็จะมีเงาทีนี้ช่วงนี้นะคะเป็นเงาอันนี้เราก็จะเติมใบไม้ลงไปส่วนที่ไม่โดนแสงนั้นนะคะเราก็เพียงแต่เติมใบไม้หน่อยให้ดูว่ามีเป็นพุ่มๆบ้างในส่วนที่อยู่ในเงาเราก็เติมให้มากขึ้นอันนี้ไปโดนแสงแล้วก็เติมให้เยอะหน่อยนะคะส่วนนี้เงาตกทอดมาถึงลำต้นดังนั้นช่วงนี้ก็จะมืดนิดนึงมีหญ้านิดหน่อยนะคะส่วนของเราตกทอดที่พื้นเราก็จับเข้มเราก็จางๆออกไปค่ะทีนี้มาดูนะคะรูปทรงอันต่อไปสมมุติว่าเราต้องการทรงพุ่มอันนี้นะคะมันคล้ายๆครึ่งวงกลมปกติครึ่งวงกลมวงกลมเราจะทำเงาอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นแค่ครึ่งวงกลม
แล้วก็มีช่วงล่างเพราะฉะนั้นงานเตาที่เกิดเราก็จะระบายแค่ตรงนี้แล้วก็ด้านนี้นิดหน่อยทีนี้เราก็ทำเงาด้านล่างแล้วด้านนี้นิดหน่อยพอเสร็จได้อย่างนี้เราก็ใส่ก้านไปนะคะแล้วใส่ใบค่ะตรงนี้อาจจะมีเงาตกทอดจากข้างบนมาหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นทรงนี้นะคะเป็นก้อนหลายๆก้อนเราก็ระบายนะคะเป็นกลมๆเหมือนเดิมช่วงล่างให้มืดด้านข้างมืดอีกนึงก็เติมลำต้นค่ะ
เวลาเราวาดไม้นะคะอย่าวาดเป็นเส้นตรงอย่างนี้วาดให้มันโค้งๆนิดนึงมันก็จะเกิดลีลาเราดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาลองดูต้นสนดูนะคะต้นสนก็จะมีเงาเป็นช่วงช่วงส่วนใหญ่เราใช้เส้นฟันปลานะคะต้นไกลๆเราก็ใช้วิธีถูๆไปนิดหน่อยก็พอค่ะแค่นี้เราก็จะได้ต้นไม้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ชมจนจบคลิปนะคะหวังว่าเด็กๆคงได้ประโยชน์จากการเรียนรู้การวาดต้นไม้แบบง่ายๆอย่างนี้ยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ